วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาให้ความรู้กับทางบุคลากรนะครับถือว่าเป็นการทบทวนนะทุกครั้งมันต้องมีต้องใช้นะครับสิ่งที่ฝึกไปเมื่อกี้ถึงเวลามันจะน้อยนิดนะก็อยากจะให้ทุกท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเป็นอะไรที่แบบเมื่อกี้เราเรียนกับงับเหตุเบื้องต้นนะครับการประเมินสถานการณ์สมมุติว่าคนคุ้มคั่งเมื่อกี้เราสอนกันไปแล้วนะครับวิธีการใช้อุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดก็คือไม้งามซึ่งทางตำรวจเรานะครับคิดค้นขึ้นเองเพื่อระงับเหตุเพื่อความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติแล้วก็ผู้ซึ่งก่อเหตุคุ้มคั่งเหตุผลทำไมต้องมีตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราเนี่ยทุกครั้งนะครับที่พวกผมเข้าเวรนะไม่ว่าจะเป็นโรงพักผมหรือโรงพักอื่นการระงับเหตุเบื้องต้นเนี่ยสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องคนเมาไม่ว่าจะเป็นเมาเหล้านะครับเมายาเสพติดไอ้ตัวหลังน่ากลัวมากเมายาเสพติดเพราะวันไปวันเอามันไม่อยู่เพราะมันดีดภาษาชาวบ้านเรียกมันดีดนะครับถ้าเมายาบ้าเมายาเสพติดมันดีดมันคั่ง2-1บางทีเอาไม่อยู่นะครับถึงเข้าไประงับเหตุเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติหรือตำรวจเราหรือเจ้าหน้าที่เราจะได้รับบาดเจ็บก็สูงนะครับนั่นแหละครั้งที่ผมมาบรรยายที่นี่ก็จะพูดจากประสบการณ์จริงซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมออกตรวจนะออกตรวจพื้นที่เนี่ยบางทีกำลังเรามันขาดมีตำรวจคนเดียววิ่งตรวจระงับเหตุอย่างเงี้ยก็ช่วงรอกำลังเสริมเนี่ยชาวบ้านก็เดือดร้อนมาก็ตัวต่อตัวนะครับครั้งแรกก็เปิดตู้7ใหม่ๆเนาะอาจารย์ตรงแยกวุ่นวายแล้วเนี่ยปีตอนนั้นผม10โท10เอกอ่ะเป็นคนแรกที่มาอยู่ตรงเนี้ยหน้ามอก็จะมีร้านไดมอนด์ร้านเหล้าเด็กมันมาตี3มันเมาเหล้ามาไงถืออีดาบมาเงี้ยตัวกับผมก็ผมมีไม้เบสบอลมันมีอีดาบอันนี้เคสนึงก็เอาอยู่แต่นั้นเมาเหล้านะอีกเคสนึงเมื่อปีก่อนน้ำท่วมอ่ะด้านหน้ามอเราเนี่ยนะครับอันนี้เมายาเอ้ยไม่ใช่ไม่เมายานะครับเป็นเด็กที่ย้ายมาจากมอขอนแก่นนะเรียนวิศวะปี2มาอยู่ที่นี่ปรากฏว่าเขาคลั่งเขาไปเจอรูปแฟนเขาในโทรศัพท์กับชายอื่นเครียดก็ทำร้ายผู้หญิงทำร้ายทรัพย์สินหออะไรหน้ามอนะครับเสร็จแล้วก็โทรไปแจ้งตอนนั้นตู้พาซ่าเรายังมีอยู่ก็มาคนเดียวกลางวันนะครับช่วงวันเสาร์ที่ไหนได้ปรากฏว่าก็เอาอยู่ตัวแต่ตอนนั้นผมเจ็บผมยังไม่ตั้งหลักเพราะว่าตอนรับแจ้งอ่ะ เขาบอกว่าอยู่ในห้องคนคุ้มข้างอยู่ในห้องปรากฏว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยเขามาอยู่หน้าดูถนนหน้ามอละทุบรถไปมาผมก็นึกว่าคนละคนกันคนละเคสกันผมก็เลยบอกว่าน้องอย่าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะเดี๋ยวไปทุบรถเขาเดี๋ยวเขาจะทำให้เสียทรัพย์แล้วแจ้งจับเราผมไม่รู้ว่าเป็นไลน์นั้นยังไม่จอดรถดีหมัดเข้านี่เลยโดนเข้าเบ้าตาผมแต่ผมก็ตั้งหลักได้ก็เสร็จผมเอาอยู่นะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาผ่านรักษาไอ้เกี่ยวกับโรคประสาทนึกว่าตัวเองหายดีไม่ได้กินยาต่อเนื่องนะครับก็เลยไปเจอภาพตรงนั้นก็เลยขึ้นมาคุมตัวไปถึงโรงพักคุณพ่อถือใบแพทย์มาเลยมาจากขอนแก่นนะครับก็ไม่เป็นไรก็เราก็ทำบุญไปก็พาเขาไปรักษาต่อที่ศรีธัญญานะครับก็หลายๆครั้งนะครับที่เป็นเรื่องที่มันเกิดกับตัวผมก็อยากจะฝากเอาความประสบการณ์จริงๆเราเนี่ยมาพูดมันจะได้สื่อสารกันง่ายนะครับที่ฝึกไปก็คือว่าสมมติภายในรั้วมหาลัยเราเนาะที่บอกกันน้องๆไว้เมื่อกี้ถ้ามันเกิดเหตุคนเมายาเมาเหล้าอะไรข้างขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกฮีโร่ที่อาจารย์พีบอกเมื่อเช้าก็คือตัวท่านเองเห็นเหตุเบื้องต้นเนี่ยตัวก็ดูสถานการณ์ก่อนเมื่อกี้ครูว่าไงข้อที่1อย่าเพิ่งแสดงตัวใช่มั้ยอย่าเพิ่งไปเปิดเผยตัวไม่ใช่หนังไทยอย่าเพิ่งแสดงตัว2ประเมินสถานการณ์ก่อน3เรียกกําลังเสริม4เป็นไงถ้าเราได้เปรียบถ้าเราได้เปรียบค่อยทําค่อยชาร์จสุดท้ายก็ต้องคนที่จะตามมาก็คือตํารวจเพื่อที่จะมารับตัวเข้าไปดําเนินคดีนะครับถึงบอกว่าฮีโร่จริงๆก็คือพวกท่านการระงับเหตุเบื้องต้นการแจ้งเหตุเบื้องต้นนะครับถึงมันอาจจะไม่ร้ายแรงเหมือนที่โคราชก็ถือว่าเราได้ฝึกมาอย่างนั้นมันก็เซฟตัวเรา
ไม้งามที่มหาลัยมีเนาะอาจารย์เนาะไม้งามเอามาใช้เวลาเข้าเวรนะครับเอามาใช้เข้าเวรได้นะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้วอสื่อสารนะครับใช้วอสื่อสารนี่ฝากนิดนึงนะครับพอดีทางอาจารย์กระชับมาว่าเวลาเข้าเวรเนี่ยอยากให้เฝ้ารับฟังวอแดงที่เราใช้กันอยู่นะครับเรียกต้องติดเรียกต้องตอบต้องฟังได้พร้อมที่จะไประงับเหตุตามจุดที่เราต้องศึกษาพื้นที่นะน้องใหม่ที่มาเป็นรปภ.นะครับถ้าเป็นตำรวจถ้าไม่ฟังวอไม่ตอบวอโดนนะครับภาคทันกักยำนะโทษทางวินัยมันมีแต่ของท่านก็คงมีนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าต้องมีมาตรการยังไงเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ฟังไว้นะครับการขานวอการอะไรวอเนี่ยเดี๋ยวครูเวทจะเป็นคนสอนนะครับเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะเพราะว่าถ้าภาษาวอจริงๆอ่ะมันเป็นร้อยๆมันท่องไม่หมดหรอกเอาเท่าที่เราจำเป็นนะครับพร้อมแล้วเชิญครูเวทครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวเรียบร้อยนะครับครูไพฑูรย์แนะนำตัวเรียบร้อยแล้วเพื่อให้การเสียเวลานะครับจริงๆจะต้องอลัมพบทเยอะมากเหมือนกันนะครับก่อนจะเข้าวอจริงๆก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินสถานการณ์ประเมินสถานการณ์การใช้วอการแจ้งเหตุนะครับผมจะเอาเฉพาะเรื่องวออย่างเดียววันนี้จริงๆการสื่อสารมันก็มีหลายอย่างนะครับถ้าจะเอาจริงๆก็คือเรื่องของการสื่อสารการติดต่อทางโทรศัพท์หรืออะไรการพูดคุยอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่พูดถึงนะครับเรื่องของการสื่อสารเอาเป็นว่าเฉพาะผมจะมาเน้นที่จุดเรื่องของวิทยุอย่างเดียวสิ่งที่เราจะเป็นต้องใช้เนื่องจากเวลามีจำกัดนั่นเองนะครับจริงเรื่องของการสื่อสารก็จะอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยนะครับมีทั้งผู้ส่งสมมติว่าเรามีวิทยุมีวอคือเราก็คือผู้ส่งผู้รับก็คืออาจจะเป็นลูกข่ายของเราเองกับแม่ข่ายศูนย์ใช่ไหมศูนย์ตลมใช่ไหมครับคือแม่ข่ายก็คือศูนย์ตลมผู้รับก็คือตัวเราแล้วก็ลูกข่ายที่รับฟังอยู่รับฟังได้นั่นคือผู้รับโดยเฉพาะในการแจ้งเหตุในระยะการใช้วอก็คือที่จริงๆก็คือเป็นของหน่วยราชการก็คือจะต้อง5 วัตต์ขึ้นได้นะครับส่วนของเรานี่ไม่แน่ใจใช้วอดำวอแดงก็ได้รับอนุญาตเป็นองค์กรไปในรายละเอียดตรงนี้ก็ไม่พูดถึงนะครับเป็นของเรื่องของกสทช.ไปนะครับนะครับอุปสรรคมันมีอะไรการสื่อสารเนี่ยอุปสรรคก็นี่แหละครับเยอะแยะไปหมดเลยแปลความหมายผิดบางทีแจ้งเหตุไปนะครับแปลความหมายผิดมันก็ทำให้ผู้รับผู้ปฏิบัติเข้าใจผิดเหตุก็อาจจะไม่รับประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับแปลความหมายผิดอย่างนี้คืออะไรฮะอันนี้คืออะไรภาพอย่างคลิปภาพนี้อันนี้มันเอามาแบบขำๆให้ตอบได้ไหมครับรถพระธรรมเนาะโอเคครับฮะรถพระที่นั่งอ๋อรถพระที่นั่งไม่ใช่รถพระธรรมรถพระที่นั่งพระที่ยืนไม่ต้องรถเห็นแวบเดียวในท่านคิดอะไรอ่ะนี่ก็ได้แปลความหมายผิดการแปลความหมายผิดขึ้นอยู่กับความรู้สึกด้วยนะรู้สึกอุ๊ยถ้าคนแบบนะ xx หน่อยก็โอ้โหโอ้โหนะเห็นมั้ยถ้าคนไม่คิดจินตนาการคิดแบบคลาสสิกก็โอ้โหมีผู้หญิงผู้ชายมาเต้นรำกันเห็นมั้ยคิดแบบคลาสสิกคิดแบบไปทางหัวสมองไปทาง xx หน่อยก็ว้าว นะครับนั่นคือการแปลความหมายผิดนะครับสรุปความเข้าใจนะครับเอาเองด้วยความคิดของตัวเองไม่ดูข้อเท็จจริงไม่ดูพื้นฐานไม่ดูให้ดีก็คือเห็นภาพเป็นยังไงฮะใครเห็นภาพหญิงสาวสวยไหมครับเห็นไหมหน้าตาขี้เหร่หญิงแก่ชรานี่คือสรุปเอาเองตามที่เราตัวเองเห็นเข้าใจยังไม่รู้รายละเอียดลึกๆมากกว่านี้เลยแต่ถ้าดูให้ดีถ้าดูกลับด้านอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมสรุปมุมมองด้านเดียวสรุปความหมายเร็วเกินไปนะครับนี่คือการสื่อสารทางวอมีนะครับหรือเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักไม่รู้อ่ะคิดอย่างเงี้ยผมคิดอย่างงี้ผมมีความรู้สึกแบบนี้เห็นมั้ยถ้ามองอีกด้านเป็นได้ทั้งเลข6และเลข9เห็นมั้ยนี่คือความคิดเห็นของคนไม่ตรงกันหรือการใช้ภาษาภาษาถิ่นโดยเฉพาะภาษาถิ่นอันนี้ประสบการณ์จริงเพื่อนผมดาบจ่อยไประงับเหตุที่แฟลตปลาทองไประงับเหตุที่ร้านคาราโอเกะบอกว่าปากคลองปากคลองผู้ที่ก่อเหตุ200 คืออะไรครับจริงๆเขาตรงเนี้ยยังผิดอีกผมก็พูดผิด
200จริงๆคือเหตุ20เขาเรียกว่าเหตุ200นะไม่ได้เหตุ200เนี่ยเราใช้กันผิดแต่ไม่มีใครทักท้วงแล้วก็ผิดไปเรื่อยๆตลอดถ้าเราจะมาบอกว่าเหตุ200เฮ้ยเราแปลกอยู่คนเดียวฉะนั้นเราก็200ตามไปเพราะมันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรครับใช้ผิดใช้พูดผิดไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรก็เลย200จริงๆต้องบอกว่าเหตุ200นะครับเนี่ยดาบจอยบอกว่าคนที่ก่อเหตุ200เป็นแขกไอ้สายตรวจที่อยู่รอบนอกก็ตะเวนหารถที่เป็นคนที่เป็นแขกจริงๆต้องใช้อะไรครับคนที่ก่อเหตุในร้านเป็นลูกค้าอย่างนี้ถูกไหมเออไอ้สายตรวจที่อยู่รอบนอกมองหาไม่มีเห็นมีแขกอะไรจะมาจนป่านนี้แขกไม่ค่อยเที่ยวหรอกครับแขกมันประหยัด มองหาแขกเห็นไหมก็สื่อสารผิดไงครับดับใจว่าคนที่ก่อเหตุ200คือแขกเนี่ยทั้งที่ไอ้คนที่ก่อเหตุก็คือลูกค้าก็วิ่งไปผ่านต่อหน้าต่อตาแล้วแหละแต่บอกว่าคนที่ก่อเหตุ200คือแขกลูกค้าทั้งหลายสายตรวจทั้งหลายก็บอกก็เลยตามหาไอ้คนที่เป็นแขกคนหน้าตาเป็นแขกเห็นไหมครับนี่คือการสื่อสารที่เป็นภาษาที่ผิดนะครับไปอย่างรวดเร็วหรือการสื่อสารผิดอีกอย่างนึงคือด้วยจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติอย่างทุกท่านหรือคนที่เป็นแม่ข่ายก็เป็นไปได้อคติด้วยความไม่ชอบเป็นส่วนตัวหรือด้วยค่านิยมนะครับของผู้รับสารหรือผู้ส่งสารก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นไงครับความไม่พร้อมมาเข้าเวรก็เสริญตะละเมาว่าสังเปลี่ยนรู้แล้วพร้อมไม่พร้อมก็รู้สวัสดีครับเจ้านายแค่นี้ก็รู้ความไม่พร้อมของร่างกายนะครับความไม่พร้อมของสติที่จะปฏิบัตินะครับหรือสภาพร่างกายก็สำคัญเวลาเข้าเวรอยู่ไอฮอกแฮกโอ้โหนี่ก็ไม่ไหวนะครับความไม่พร้อมเกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้วยนะครับสำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นแบบอย่างและก็ท่านให้กำลังใจกับเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นนั่นก็คือสายลมของท่านมีรหัสของท่านด้วยนะครับอันนี้เป็นช่วงที่ปีพ.ศ.08มั้งน่าจะเป็น08ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมไม่แน่ใจอันนี้จำเป็นจะต้องรู้ทุกท่านรู้หมดไหมครับจำได้หมดไหมครับไม่ได้ผมก็ไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่จะพูดวันนี้คือเอาที่จำเป็นที่จำเป็นและไม่ได้ให้เปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแต่ว่าอยากให้ทราบว่าสิ่งที่เราใช้เนี่ยบางทีมันผิดเช่นที่ผมพูดเมื่อกี้เหตุ200เนี่ยจริงๆที่ถูกต้องก็คือเหตุ200นะครับเนี่ยหลักๆ ก็คือเช่นนี้ครับที่เป็นรหัสเห็นไหมครับ6ใครอ่านว่ายังไงครับ61เวลาเราบอก61แปลว่าอะไรครับจริงๆ61พวกเราพูด61คือขอบคุณเราพูด61ใช่ไหมผิดนะผมก็พูด61แต่ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรก็เลยพูดตามไปจริงๆคือผิดถ้าเราจะไม่บอกว่า61อยู่คนเดียวเนี่ยเรานั่นแหละผิดเพราะไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมเอาเวลา61ก็61นะครับแต่ให้ทุกท่านรู้ไว้ว่าจริงที่ถูกต้องมันต้องแบบนี้นะครับก็คือ61นะหรือว500เนี่ยแปลว่าอะไรครับผมก็จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วให้อ่านว่า500เป็นรหัสนะครับเป็นเหตุนะครับส่วนโทรศัพท์ก็โทรก็คืออ่านนะครับตามนั้นอยู่แล้วส่วนการนับก็คือนับอะไรนับเวลาใช่ไหมครับเวลาขานเวลาผมจะเอาเฉพาะสิ่งที่มันค่อนข้างจะเพี้ยนนะอย่างปกติก็จะไม่พูดอย่างนับเลข11เนี่ยเอาเวลาแม่ขายของตลมมีไหมครับอยู่ในนี้ที่เป็นแม่ที่เป็นศูนย์วิทยุมีไหมอันนี้อ่านเวลายังไงครับเอา11:00หรือว่า10อะไรครับ11ใช่ไหมเออ11น่ะถูก11น่ะถูกต้องแล้วนะครับถูกครับบางคนเนี่ย21:00อย่างนี้ผิดนะครับอันนี้ไปอย่างรวดเร็วนะครับ21ถูกการนับเวลานะครับ21ส่วนสมมุติว่านามเลขขานอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยใช้ปากคลอง03ปากคลอง03ก็จะมีนำหน้าด้วยอย่างเงี้ยเขาทอหญิงท่านตลม01
ตรม.02ตรม.03อะไรนี้เช่นกันครับให้อ่านนำหน้าด้วยนะครับไม่อ่านตรม.หรือตรม.10มีไหมครับตรม.10ไม่มีนะจริงๆตรม.ต้องอ่านว่านะครับตรม.10ใช่ไหมอ่านอย่างนี้ไหมอันนี้ไม่น่าจะถึงนะครับข้ามไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้แม่ขายก็คือบอกว่าเข้ามาได้ลักษณะบอกว่าการเข้ามาได้ก็หมายความว่าเปิดโอกาสให้ลูกขายที่จะวอหกกับเรานะครับเข้ามาได้อันนี้ก็คือใช้ตรงๆเลยไม่มีรหัสอะไรคำว่าเข้ามาได้ไม่มีโค้ดอะไรเลยนะครับอันนี้เฉพาะแม่ขายเฉพาะแม่ขายก็คือเฉพาะศูนย์นะครับเข้ามาได้เพื่อลูกขายที่กำลังหนาแน่นจะได้จัดระเบียบไม่ใช่แย่งกันพูดอย่างนั้นกดขี่ทับกันไม่ได้นะครับจะฟังไม่ดูเรื่องเลยนะครับลูกขายศูนย์วิทยุหรือศูนย์แม่ขายถือว่าใหญ่มากนะครับใหญ่มากอย่างเช่นผู้กำกับต้องยอมให้ศูนย์พูดก่อนบางครั้งนะครับทราบก็คืออันนี้อยู่แล้วก็คือเป็นการตอบรับทราบตอบความเข้าใจนะครับรับปฏิบัติอันนี้เปลี่ยนจริงๆมาจริงๆมาจากภาษาอะไรก็คำว่า over ก็คือพร้อมแล้วรับทราบเปลี่ยนก็คือเปิดโอกาสให้คนอื่นพูดคือเราพูดจบแล้วข้อความเราจบแล้วก็จะบอกว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเพื่อให้คนอื่นฝ่ายหนึ่งพูดว6ก็อันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว6แม่ขายผู้บอกแทนเวลานะครับเมื่อรับส่งเสร็จแม่ขายก็จะพูดติดต่อกับขายอื่นก็จะได้ให้ติดต่อขายอื่นเข้าไปนะครับด้วยความรวดเร็วอันนี้รหัสใครยังไม่มีไว้ก็ถ่ายไว้ได้นะครับจริงๆก็มีอยู่ทั่วไปนั่นแหละง่ายมากผมจะไปเลยนะครับไปเลยนะครับจริงๆเรื่องของรหัสเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถฝึกได้อันนี้รู้แล้วนะครับผมจะข้ามไปเลยนะเยอะแยะถ้าให้เราจำหมดท่านไม่ต้องมาวิตกกับเรื่องของจำรหัสไม่ได้นะครับพูดเป็นภาษาที่สามารถแจ้งเหตุได้ดีที่สุดถ้าเรายังไม่คล่องนะครับและผู้ปฏิบัติเราต้องคำนึงอย่างแม่ข่ายสมมติว่าเป็นคนใหม่เลยไม่เคยใช้วอเลยเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเขาด้วยไม่สั่งเป็นภาษาวออย่างเดียวนะครับเราต้องพูดแปลด้วยพูดคำแปลนั่นแหละเนี่ยที่ใช้ผิดอันนี้อะไรครับต้องอ่านว่ายังไงต้องพูดว่าไง60จริงๆ60จริงครับจริงๆต้องบอกว่าว60ว61เห็นไหมแต่ไม่ได้ให้เปลี่ยนนะผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ให้เปลี่ยนนะคือหมายว่าให้ทราบไว้เพราะถ้าเราเปลี่ยนเราจะแปลกถ้าเราเปลี่ยนเขาจะหาว่าเราแปลกหรือหาว่ายังไงก็ไม่ทราบต้องไปหาข้อมูลมาลบล้างมาถกเถียงกันอีกไม่เอานะครับเพราะไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรโอเคนะครับผ่านอันนี้ใช้บ่อยไหมครับไม่ใช้นะไม่ค่อยได้ใช้เนาะอันนี้วออะไรครับวอศูนย์ศูนย์วอหนึ่งศูนย์ศูนย์หรือว่าวอร้อยวอร้อยเข้าใจตรงกันนะครับมีอะไรอีกครับที่น่าจะที่เราคิดว่ามันใช่เหรออะไรเนี่ยเหตุต้องมีคำว่าเหตุทุกครั้งถ้าเป็นเหตุไม่เฉพาะวอไม่แจ้งเหตุไม่เราจะไม่แจ้งเฉพาะตัวเลขนะครับเราจะแจ้งคำว่าเหตุนำหน้านะครับแจ้งเหตุนำหน้าอ่ะเหตุเนี่ย200เนี่ยจริงๆเราต้องอ่านว่า200นะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะพูดให้ฟังเฉยไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่นะปฏิบัติจริงจะงงกันไปใหญ่นะครับให้ทราบไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้สำคัญมาเรื่องของมารยาทนี่มาเรื่องของมารยาทในการแน่นอนว่าการใช้วิทยุจะต้องมีมารยาทและมีวินัยพอสมควรนะครับเรื่องของมารยาทเนี่ยข้อที่1แน่นอนว่าทุกท่านจะต้องใช้คำสุภาพอันนี้รู้กันอยู่แล้วเป็นไปโดยอัตโนมัติสุภาพเรียบร้อยนะครับไม่ตำหนิไม่ด่าทอไม่พูดส่อเสียดหรือห้ามภาษาท้องถิ่นมันมีไหมนะครับขอบคุณหลายๆแซ่บหลายเด้อมาเลยอันนี้ไม่เอานะครับเป็นการให้เกียรติผู้ร่วมขายเดียวกันนะครับพูดให้พูดภาษาถิ่นพูดให้รวบรัดชัดเจนใช้รหัสให้ถูกต้องรหัสให้ถูกต้องก็เอาเท่าที่จำเป็นนะครับไม่พูดแอบอ้างเอานามเลขขานของคนอื่นไปใช้นะครับการขึ้นวอลทุกครั้งไม่เอานามเลขขานคนอื่นไปใช้นะครับแต่เราจะใช้เป็นวอล8หรือข้อความจากคนอื่นได้เช่น
ให้ลูกชายที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ว.4อยู่ขณะนี้นะครับว.15ตลม.02บริเวณตึกว.0ตลม.02อย่างนี้ได้ทุกครั้งที่เราได้รับคำสั่งเราจะต้องจากใครเราต้องอ้างว.0ของท่านนั้นด้วยนะครับเราไม่ใครจะไม่สั่งลอยๆคนเดียวนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกชายผู้ปฏิบัติความศักดิ์สิทธิ์ของว.8นะครับความศักดิ์สิทธิ์ของว.8นะครับเรารับว.8จากใครเป็นว.0ของใครทุกครั้งจะต้องขานว.0นั้นด้วยนะครับว.0ของท่านใดไม่กระทำการใดๆที่เป็นการก่อกวนเครือข่ายเช่นกดคีย์เล่นเนี่ยเจอศูนย์ปากคลองเนี่ยจะได้รับคีย์ผมว่านะน่าจะประมาณโครงการทางออกนาวงอ่ะไม่รู้เข้ามาได้ยังไงพูดคุยกันยังกับเล่นเขาคงไม่รู้ว่ามันไปเข้าปากคลองบางทีคลื่นสัญญามันใกล้ๆกันเนี่ยมันเข้ากันได้นะครับมันเข้ากันได้ระวังการพูดเล่นพูดเรื่องบางทีเป็นเรื่องที่ลับระหว่างส่วนตัวกันระวังให้ดีมีคดีมาเยอะนะครับอันนี้เรื่องระวังนะครับมันสามารถที่มันแทรกได้นะคลื่นมันใกล้ๆกันอย่างที่ปากคลองรับเมืองกาญจนบุรีได้เป็นช่อง2ของเขาโหคุยกันสมันโอ้โหไอเราก็ทนฟังตี3ตี4นะครับก็เลยโทรศัพท์ไปที่ศูนย์เขาอ๋อเขาเพิ่งทราบว่ามันเข้าได้ช่อง2ของเขาจะมาตรงกับช่อง1ของเราซึ่งการเปิดขายเปิดขายเนี่ยบางทีมันดูไม่ทั่วถึงมันจะไปตรงกันนิดเดียวเลขเดียวมันก็เข้าได้นะครับไม่ล้อมมันทำเสียงประหลาดขณะมึนเมานะครับของสติไม่อยู่ไม่ส่งข้อความแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำลังส่งอยู่อันนี้นะครับให้ลึกเสมอว่าเครือข่ายเป็นของส่วนรวมนะครับอาจจะมีผู้อื่นรับฟังอยู่นะครับเขาไม่แสดงตัวบางทีผู้อย่างผู้บังคับบัญชาเนี่ยท่านอาจจะไม่อยากพูดท่านจะไม่อยากจะแทรกเข้ามานะครับนะครับบางทีฟังเฉยๆเก็บเป็นข้อมูลเวลาพิจารณาไอ้นี่มันชอบเล่นโทรศัพท์ไอ้เล่นไอ้ไม่ใช่ไอ้นี่มันชอบเล่นวอลชอบด่าผู้บังคับบัญชาระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีท่านอาจจะไม่พูดไม่แทรกนะเป็นมารยาทของท่านเนี่ยนับว่าท่านเป็นมารมีมารยาทมากแต่รับหลังประคองแจ้งวอ15เห็นไหมห้ามส่งข่าวสารอันที่ข้อที่6ก่อนนะครับให้โอกาสสถานีหรือข่าวที่สำคัญถ้าตำรวจข่าวสำคัญเช่นสำคัญที่สุดก็ในเรื่องของขบวนว.42รับเสด็จทุกคนลูกขายห้ามพูดนะครับไม่ห้ามหรอกรู้กันแต่นะครับไม่ห้ามแต่ต้องรู้ว่าเวลามีขบวนอย่าแทรกเข้ามาวิทยุห้ามพูดห้ามว.6ในขณะนั้นนี่คือข่าวสำคัญอันนั้นก็ลองลงมาหรืออาจจะเป็นเหตุเร่งด่วนเนี่ยลูกขายที่ว.6ร่วมปกติหรือจะต้องใช้จะต้องอะไรให้เอาสิ่งของเรื่องอะไรแต่มีเหตุที่ร้ายแรงสำคัญจะต้องแจ้งให้สกัดจับเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวสำคัญลำดับข่าวสำคัญให้ได้โดยเฉพาะศูนย์แจ้งลูกขายได้นะครับศูนย์สามารถสั่งการได้อะไรสำคัญกว่านะครับนะครับแล้วก็ความถี่สำรองมีไว้นะครับศูนย์มีไว้นะครับความถี่สำรองมีไหมครับมีขายสำรองไหมครับไม่ของศูนย์มีขายสำรองไว้ไหมอ๋อครับตั้งนะครับตั้งมีขายสำรองไว้มีขายสำรองไว้ก็เช็คให้ดีนะครับบางทีอาจจะไปตรงกับขายจริงของที่อื่นนะครับอันนี้สำรองก็เพื่ออะไรครับเพื่อหากมีภารกิจอื่นแล้วก็จะได้คุยได้นะครับก็ข้อ7นะครับห้ามการรับส่งข่าวสารอันที่มีเนื้อหาการละเมิดกฎหมายอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วชัดเจนไม่ต้องพูดก็ได้อะไรที่มันเป็นละเมิดกฎหมายก็ห้ามอยู่แล้วนะครับข้อที่8ครับตราบใดที่สัญญาณไปถึงคนอื่นก็คือเพื่อนร่วมเครือข่ายเดียวกันนะครับหลักการแจ้งข่าวผมเอาแบบรวดรัดนะครับหลักการแจ้งข่าวก็แน่นอนอยู่แล้วว่าแจ้งข่าวอาจจะพูดทางวิทยุหรืออะไรก็แล้วแต่โทรศัพท์เนี่ยใครทำอะไรอันนี้พูดบอกให้ชัดเจนนะครับอาจจะผสมด้วยรหัสบ้างโค้ดบ้างก็แล้วแต่เพื่อให้เข้าใจเข้าใจให้ได้ไม่ใช่เฮ้ยพูดผิดเอาไหมพูดผิดรหัสไหมไม่ได้พูดไปเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องให้ถูกต้องเป๊ะนะครับการแจ้งข่าวใครทำอะไรที่ไหน
กับใครตั้งแต่เมื่อใดเขามาพบกันทำไมทำอย่างไรขอให้บอกมาจำได้ไหมครับถ้าจำไม่ได้เป็นเพลงเป็นเพลงได้นะครับใครทำอะไรที่ไหนใครทำอะไรที่ไหนทำกับใครตั้งแต่เมื่อใดเขามาพบกันละทำไมเขามาพบกันละทำไมทำอย่างไรแล้วเขาให้บอกมาทำอย่างไรแล้วเขาให้บอกมาเนื้อหาสาระอยู่ประมาณนี้ให้มันได้ใจความครบประมาณนี้นะครับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่ไหนบอกมานะครับลองได้ไหมครับไม่ได้จบแค่นี้เร็วเกินไปหรือเปล่าครูแฟงนะครับขอย้อนไปที่ใครการแจ้งเหตุนะครับขอผมขอหนึ่งเที่ยวนะครับน่าจะเคยร้องอยู่มั้งสามสองหนึ่งตบมือไปด้วยใครทำอะไรที่ไหนใครทำอะไรที่ไหนทำกับใครและตั้งแต่เมื่อใดเขามาพบกันละทำไมเขามาพบกันละทำไมทำอย่างไรและขอให้บอกมาทำอย่างไรและขอให้บอกมาใครทำอะไรที่ไหนทำอย่างไรตั้งแต่เมื่อใดเขามาพบกันละทำไมเขามาพบกันละทำไมทำอย่างไรขอให้บอกมาทำอย่างไรและขอให้บอกมาขอบคุณมากครับการแจ้งข่าวอย่างน้อยเพื่อต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับไม่ใช่ว่าโอ้พอเจอเหตุแล้วไม่รู้จะแจ้งข่าวยังไงงงไปหมดเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์ฝึกนะครับไม่มีใครเก่งไม่มีใครเก่งมาทำงานปุ๊บเก่งได้เลยนะครับไม่มีครับทุกคนต้องอยู่ในการฝึกมีอะไรจะถามไหมครับท่านใดมีอะไรจะถามไหมครับผมเร่งเกินไปจนเวลาเหลือ มีอะไรจะถามไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการฝึกก็ได้ครับการฝึกไม้งามวอที่พวกเราใช้เป็นวอของทางมหาลัยหรือเปล่าครับขออนุญาตนิดนึงครับครับถูกเรื่องมารยาทในการใช้วอนะคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โครงการ3นะครับการแทรกบิดสถานีตั้งสถานีขึ้นมามีเขามีเสาบนบ้านเขาอะนะครับเวลาเราสื่อสารกันทางราชการเนี่ยบิดมานะให้ของรับบ้างสารพัดบ้างสุดท้ายโดนจับครับปรับเป็นแสนเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับปี40กว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตอนเช็คว16นะพี่นะ16 1 2 3 4ตอนเช้ามาเข้าเวรน่ะเอาแค่5พอนะอย่าถึง16 8ถ้า16 8ผมโดนปลดจากจราจรเมื่อปี42แล้วภูมิกับเซลวอก็เล่นนะครับภูมิกับสวนมาบอกว่า16 8ก็เลยโดนปลดมาอยู่หลายงานทุกวันนี้นะครับก็เป็นมารยาทนิดบอกน้องๆมาใหม่อาจจะคะนองเรื่องวอคะนองเรื่องวอเพราะมันไม่ได้เสียตังค์นะครับฝากนิดนึงแล้วก็เพิ่มเติมนะครับวอนะครับเวลาเราพูดเนี่ยจะกดคีย์ไม่เกิน3วินาทีนะครับให้พักถ้าข้อความยาวถ้ามีความรู้สึกว่าจะเกินประมาณสัก3วิให้เราปล่อยคีย์แล้วกดใหม่นะครับปล่อยคีย์แล้วกดใหม่เพราะมันจะถนอมวิทยุเราได้นะครับถ้าเรากดนานๆเนี่ยปัญหาวอภาคส่งมันจะมีปัญหานะครับไม่เกิน30วิปล่อยแล้วก็ค่อยกดใหม่นะครับประมาณนี้มีท่านใดจะถามไหมครับคิดว่าทุกท่านก็เคยใช้วอแล้วก็น่าจะเก่งหลายคนเก่งผมว่าเก่งกว่าผมเยอะเลยหลายคนหลายท่านนะครับอยู่ที่นี่